เอมทราบใช่ไหมคะว่าตอนนี้ค่ายแสงระวีเนี่ยก็คือกำลังฟ้องร้องอิงฟ้าอยู่ทราบครับผมทราบครับได้มีการพูดคุยกับทางคุณอิงฟ้าหรือยังคะเอ็มก็คุยกับน้องตลอดครับเพราะว่าจริงๆคุยกับน้องตั้งแต่น้องยังไม่ได้ไปประกวดในแชร์เพราะว่าเราก็เราอยู่ค่ายเดียวกันเนอะเพราะว่าหลังจากที่ผมออกมาจากค่ายผมมีปัญหากับค่ายแล้วก็น้องออกมาเราก็คุยกันมาตลอดเพราะว่าก็ร้องเพลงเจอกันตามงานบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือทางคุณอิงฟ้าเนี่ยได้มีการปรึกษากับทางคุณเอ็มอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็คุยกับน้องตลอดเลยค่ะคุณเอ็มในส่วนของคุณเอ็มช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมคะว่าคุณเอ็มเนี่ยเข้ามาอยู่ในค่ายเนี่ยได้ยังไงในส่วนของเอ็มใช่ไหมครับค่ะก็คือว่าเอ็มเนี่ยเข้ามาอยู่ในค่ายบริษัทแสงระวีเนี่ยก่อนของน้องอิงนะครับก่อนอิงได้ประมาณสัก3ปีได้ครับสามสี่ปีประมาณเนี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือสัญญาเอ็มกับอิงเนี่ยเอ็มคาดว่าน่าจะเป็นสัญญา10ปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะต่ออัตโนมัติไม่เหมือนกันนะครับของน้องน่าจะประมาณ12ปีของเอ็มมา15ปีนะครับในตัวสัญญาจริงๆแล้วเอ็มก็มองว่าในตัวสัญญามันไม่ได้มีความเป็นธรรมอยู่แล้วเนาะตรงเนี้ยเพราะว่าเอ็มอ่ะได้มีปัญหาออกมาจากค่ายก่อนน้องอยู่แล้วเพราะว่าคือที่ผมตัดสินใจเดินออกมาจากค่ายแสงระวีก็เพราะว่าผมมองว่าคือทางบริษัทแสงระวีเนี่ยไม่ได้ทำตามคำพูดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเอ็มนะครับเอ็มก็เลยมีความรู้สึกว่าคือซึ่งจริงๆแล้วเอ็มอยู่มาประมาณ 7-8 ปีนะครับเอ็มเพิ่งจะมี1อัลบั้มเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วในสัญญาเนี่ยมันจะต้องมี1อย่างน้อย1อัลบั้มหรือว่า2อัลบั้มนะครับแต่ว่าเอ็มอ่ะมีไม่ถึงซึ่งงานทางบริษัทก็ไม่ได้จัดหาเลยแล้วก็ไม่ได้มีซัพพอร์ตในส่วนของเงินเดือนนะครับจริงๆในสัญญาเรามีหมดนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตามนั้นเอ็มก็เลยจึงว่าถึงอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็เลยจริงๆได้พูดก่อนที่จะออกมาได้พูดคุยกับบริษัทแสงโลดีแล้วว่าถ้าโรงงานไม่ได้ทำนะครับผมขอออกไปทำเองนะครับออกไปทำเองซึ่งเราได้พูดคุยแล้วหลังจากที่เราได้พูดคุยแล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรเลยก็คือเฉยไม่พูดไม่อะไรก็ปล่อยเวลาเป็นประมาณ2ปีจนกว่าเอ็มก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาทำเพลงเองนะพอเอ็มออกมาทำเพลงเองก็เลยมีคดีความฟ้องร้องเอ็มถึง43ล้านบาทนะครับทางบริษัทนะครับครับเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากแล้วก็เอ็มอ่ะค่ะใช่ครับแล้วเอ็มอ่ะก็เลยจนระยะเวลานั้นก็เลยมีปัญหาแล้วก็เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตรงนั้นคือเอ็มก็ไปออกงานที่ไหนไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้เพลงที่เอ็มพอที่จะมีชื่อเสียงก็ไม่สามารถเอามาร้องได้เขาก็ตามฟ้องร้องอีกแล้วก็ตามให้คนเนี่ยไปจับไม่ให้เราขึ้นคอนเสิร์ตไม่ให้เราขึ้นเวทีเอ็มก็เลยต้องแบบหลีกเลี่ยงมาทำธุรกิจส่วนตัวครับก็คือไม่สามารถร้องเพลงได้เลยหรอคะหรือว่ายังไงใช่ครับแต่ตอนทุกวันนี้เราร้องได้แล้วครับเพราะว่าทางศาลเนี่ยเขาได้ยกเลิกสัญญาแล้วก็เงิน43ล้านผมก็ไม่ได้ชดใครครับเพราะว่าทางศาลเขาก็ยกเลิกไปเขามองว่ามันเป็นหนึ่งมันเป็นสัญญาธาตุนะครับคือสัญญามันได้เป็นธรรมสองแล้วก็เขามองว่าการที่ทางบริษัทเรียกร้องเอ็มเนี่ยมันเกินมันมากเกินไปครับค่ะคุณเอ็มคะตัวสัญญานี้ยังมีอยู่กับคุณเอ็มอยู่ไหมคะมีครับมีครับตอนนี้สัญญาเนี่ยของเอ็มเนี่ยอยู่ที่เอ็มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเซ็นสัญญาเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องคือเราจะต้องมีคู่ฉบับนะครับแต่ว่าทางบริษัทแสงระวีเนี่ยไม่ได้ให้คู่ฉบับเอ็มและทั้งอิงเลยซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมจะช่วยอิงก็คือว่าจะเอาตัวสัญญาเนี่ยให้น้องได้ดูว่าเพราะว่าสัญญาผมกับน้องเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้แตกต่างกันนะครับในกรณีนี้ไม่ได้แตกต่างกันก็เลยว่าจะให้น้องตอนนี้ผมก็มาเอาสัญญาตัวที่ฟ้องร้องเนี่ยนะเอาจะให้น้องอิงได้ดูว่าไอ้ตัวสัญญาที่เราเซ็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับค่ะก็คือตัวของอิงฟ้าเนี่ยคือไม่มีสัญญาตัวนี้ใช่ไหมคะน้องไม่มีครับน้องไม่มีเหมือนเอ็มเลยครับไม่มีเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเพราะว่าก็เลยจะได้ก็ตอนที่เขาฟ้องเอ็มนะครับค่ะคุณเอ็มขอย้อนกลับนิดนึงค่ะคุณเอ็มตอนที่คุณเอ็มเซ็นสัญญาเนี่ยคุณเอ็มได้ดูไหมคะว่าสัญญากับค่ายเนี่ยกี่ปีรู้ครับ10ปีคือเอ็มอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมกับอิงเนี่ยคือผมจะพูดส่วนว่าคือเราอะด้วยณเวลานั้นเนี่ยอิงก็เด็กนะครับเอ็มก็เด็กถึงแม้เราอย่างเอ็มอะเป
จะผ่านวุฒิแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยความที่เราอยากเป็นนักร้องความฝันของเราคืออยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการที่เราเดินเข้าไปในบริษัทเนี้ยเราก็มั่นใจเพราะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับอย่างน้องอิงอ่ะกรณีน้องอิงอ่ะผมก็เชื่อว่าน้องมีความคิดที่ไม่ต่างกับเอ็มตรงที่ว่าน้องตอนนั้นเนี่ยเขาก็ลำบากเหมือนผมแล้วก็พ่อเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาก็เลยมีความหวังว่าเฮ้ยเขารีบอยากมาเป็นนักร้องจะได้ห่างเกินเพื่อไปรักษาพ่อนะครับเจตจำนงของน้องผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแล้วไม่ได้ต่างจากเอ็มแต่พอวันหนึ่งเราได้เซ็นสัญญาเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจนะครับรู้สึกว่าพอน้องเซ็นได้ไม่นานพ่อเขาก็เสียนะครับพ่อเขาก็เสียเลยนะครับแล้วก็เลยแล้วน้องก็อยู่ค่ายแล้วก็มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับนอกจากเพลงที่มีกำหนดไว้คือทำไม่ได้ตามที่กำหนดมีอะไรอีกไหมคะที่ค่ายแบบทำกับเราครับคือส่วนใหญ่คือค่ายดูแลเราดีไหมคะคือจะบอกว่าค่ายดูแลเราดีไหมคือจริงๆมันจะบอกว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไอ้ส่วนที่เขาช่วยเราอะนะครับคือมันก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วคือบริษัทในการที่เราจะเอามาเป็นศิลปินเนี่ยจริงๆเขาต้องดูเราอยู่แล้วนะครับอพาร์ตเริ่มต้นนะครับเขาต้องดูแลเราอยู่แล้วล่ะครับนะครับตรงนี้คือเราก็ย้ายมาอยู่บ้านเขานะครับแต่ถามว่ามันไม่ได้ดีเท่าที่ควรและหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่าทั้งผมและอิงอะเราอยากมีความฝันแล้วเราอยากเป็นศิลปินเราอยากเป็นนักร้องเราก็คิดว่ามันควรจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับตรงนั้นนะครับส่วนที่ดีเขาก็มีครับคือไม่ใช่ว่าทางบริษัทไม่ดีเลยนะครับก็ดีแต่ถามว่าตรงเนี้ยการที่ไม่ว่าจะเป็นเอ็มหรือว่าอิงที่ต้องดิ้นรนและเดินออกมานะครับก็ต้องการเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวได้ผมเชื่อว่าน้องอิงนะครับก็มีความรู้สึกแบบนั้นณวันนั้นและเขาก็ออกมาคือจริงๆออกมาเหมือนกันครับผมก็ออกมาวันที่ผมออกมาผมก็ลำบากเหมือนอิงนะครับอิงก็ลำบากเหมือนกันลำบากมากๆช่วงที่ออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตามติดแล้วก็ไม่ได้ถามไถ่นะว่าเฮ้ยเป็นยังไงออกไปแล้วทำอะไรคือซึ่งเขาไม่ได้สนใจเลยคือออกมาก็คือปล่อยเลยเขาไม่ได้สนใจจนกว่าผมอะทำงานพอจะลืมตาอ้าปากได้เขาก็เห็นว่าเราเนี่ยพอที่จะเหมือนที่จะเรียกร้องได้เขาถึงจะฟ้องเราเหมือนวันเนี้ยอิงอ่ะพออิงเริ่มมีชื่อเสียงหรือมีผลประโยชน์หรือว่ามีรายได้เข้ามาเขาเพิ่งจะมาออกมาพูดและมาเรียกร้องจากอิงซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่เคยมาเรียกร้องอะไรเลยนะเพราะว่าช่วงที่น้องอิงออกมาเนี่ยเราเจอกันตลอดแล้วเราก็จะเจอกันตามงานร้องเพลงธรรมดาอะไรแบบเนี้ยที่รับงานแบบไม่ได้แพงมากคือต้องหากินทุกวันนะครับค่ะแล้วก็ตอนที่น้องไปประกวด The Voice เขาก็มีการไปสกัดกั้นซึ่งจริงๆอ่ะผมรู้หมดว่าก่อนที่น้องจะไปประกวดเนี่ยน้องได้ปรึกษาเราหมดไม่ว่าจะเป็น The Voice เนี่ยเขาก็ไปสกัดกั้นโทรไป The Voiceจนทางเดอะวอยซ์เนี่ยตัดสิทธิ์น้องยิงแล้วก็ประกวดมิสแกรนด์สุพรรณเขาก็โทรเข้าไปทางกองประกวดแล้วก็ไปสกัดกั้นน้องจนทางกองประกวดเนี่ยตัดสิทธิ์น้องเช่นกันนะครับตรงเนี้ยเขาก็แบบตามไอ้นี่ตลอดเลยครับก็คือถึงแม้ว่าจะออกจากค่ายไปแล้วแต่ก็พยายามที่จะแบบสกัดกั้นตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรย้อนกลับไปนิดนึงค่ะตอนอยากคุณเอ็มพอจะทราบไหมคะว่าตอนที่พ่อของอิงฟ้าเสียในทางค่ายได้มีการแบบช่วยเหลือดูแลอะไรไหมคะตอนที่พ่อน้องอิงเสียนั่นรู้สึกว่าทางบริษัทเห็นน้องอิงบอกเอ็มนะว่ามีช่วยบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับตอนที่พ่อของน้องเสียเนี่ยก็คือว่าทางบริษัทมีช่วยบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะนะเห็นน้องอิงบอกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหลักพันหรืออะไรแบบนี้ครับวันนั้นที่อิงพูดนะครับแล้วทางคุณเอ็มพอจะทราบอยู่ไหมคะนอกจากคุณเอ็มกับน้องอิงเนี่ย
มีแบบศิลปินในค่ายคนไหนที่โดนแบบนี้บ้างอีกไหมคะมีครับพี่ซึ่งจริงๆพาร์ทของพี่วีระพงษ์วงศ์สิงห์เนี่ยไม่ได้เป็นข่าวนะครับใช่พาร์ทพี่วีระพงษ์วงศ์สิงห์นะครับไม่ได้เป็นข่าวซึ่งเราอยู่บริษัทเดียวกันนะครับเมื่อเช้าพี่วีระพงษ์เพิ่งโทรหาเอ็มเหมือนกันนะครับก็เห็นข่าวเอ็มกับน้องซึ่งตรงเนี้ยเราเอาจริงๆเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ฟังว่าเราคิดว่าเราอะโดนแค่คนเดียวนะครับเราคิดว่าเราอะเอ็มอะโดนแค่คนเดียวเราไม่คิดนะเราไม่คิดว่าวันหนึ่งอะเขาจะมาออกมาเรียกร้องจากอิงด้วยนะคือจริงๆเราไม่คิดไม่ถึงตรงนี้เลยวันเนี้ยที่เราได้ออกมาช่วยน้องเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมตรงนี้และของเคสของพี่วีระพงษ์เนี่ยโดนฟ้อง42 ล้านเหมือนกันครับแล้วก็พี่วีระพงษ์ก็พร้อมที่จะยินดีมาเป็นพยานให้กับน้องนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยได้คุยกับพี่วีระพงษ์แล้วเพราะว่าพี่วีระพงษ์ก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็คือจริงๆอ่ะบอกตรงๆนะว่าทุกคนอ่ะไม่อยากพูดนะเรื่องที่บริษัทเนี้ยแต่ว่าเหมือนด้วยสถานการณ์แล้วก็ทางบริษัทเนี่ยเขาบีบบังคับเราทุกคนเหลือเกินที่ให้เราต้องพูดครับค่ะก็คือตอนนี้มีคนพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับน้องอิงฟ้ากี่คนคะเยอะไหมคะก็ที่แน่ๆนะครับก็คืออย่างเอ็มเนี่ยกับน้องเนี่ยเพราะว่าอย่างเอ็มกับน้องเนี่ยเราคุยกันมาตลอดแล้วก็เรื่องในการทำยกเลิกสัญญานะผมบอกตรงๆว่าผมก็เป็นคนช่วยน้องเองเพื่อใช้ทนายของเอ็มเนี่ยไปยกเลิกสัญญาให้น้องเองตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยแล้วก็ในส่วนของที่คุยก็คือจะมีพี่วีระพงษ์อีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนอื่นนะผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือผมแล้วก็มีพี่วีระพงษ์เขาโทรหาเอ็มเมื่อช้าว่าพี่ยินดีนะน้องที่จะเอาถ้าน้องเอ็มอ่ะจะเอาพี่ไปช่วยจริงหรือไปเป็นพยานที่ยินดีนะก็ตัวพี่เองอ่ะพี่ก็เจอมาเยอะเหมือนกันพี่ก็อยากช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็เลยแบบได้ยินดีเพราะว่าตรงนั้นนะผมก็ได้คุยกับพี่วีระพงษ์แล้วพี่แกก็ยินดีที่จะมาช่วยเราครับค่ะแล้วล่าสุดนี่ได้มีการคุยกับอิงฟ้าเมื่อไหร่คะคุยครับเมื่อกี้ก็คุยครับคุยกันเมื่อเช้าก็คุยครับพอดีวันเนี้ยน้องทํางานด้วยช่วงนี้ก็เลยบอกว่าเออให้น้องตั้งใจทำงานไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเรารู้ว่าน้องเครียดมากเพราะว่าเมื่อคืนเราคุยกันน้องก็เครียดเราเข้าใจเพราะว่าน้องอ่ะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เพราะว่าเขาก็กลัวว่าเฮ้ยเขาจะต้องติดคุกไหมเขาจะต้องนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยลองไม่ต้องไม่จริงไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีแพ่งมันไม่ได้เป็นคดีอาญาซึ่งเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเองออกมาทำมาหากินแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเองก็ไม่ได้โด่งดังจากการเป็นศิลปินเป็นนักร้องแต่เองออกมาเนี่ยก็มาประกวดสายนางงามเราก็คือเรารอไม่ได้ครับเพราะว่าอายุเราก็มากขึ้นทุกวันถูกไหมพี่ค่ะเราจะมานั่งรอไม่ได้เราก็เข้าใจน้องเหมือนกันคือเรายังไม่รอเลยเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังออกมาจนเป็นปัญหากับเขาอ่ะเราก็รอไม่ได้เหมือนกันเพราะตัวเราก็แก่ลงทุกวันนะครับตรงนี้ค่ะโดยส่วนตัวคุณเอมเนี่ยที่รู้จักน้องอิงฟ้ามาตลอดเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าน้องอิงฟ้าเนี่ยจริงๆเป็นคนน่ารักแค่ไหนน้องคนที่น่าสงสารมากแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็มีความอดทนและมีความพยายามผมบอกเลยว่าอิงอ่ะน้องอ่ะอดทนมากน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากเพราะว่าพูดกันตรงๆว่าผมกับน้องเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาเรากินนอนด้วยกันคืออยู่ค่ายเดียวกันอ่ะคืออยู่บ้านเดียวกันอ่ะเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักน้องดีมากเพราะว่าแล้วเราก็คุยกันมาตลอดจนถึงที่วันเนี้ยที่น้องได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์อ่ะเราไม่เคยหยุดคุยกับน้องเลยเราเจอกันตลอดแล้วก็คุยกันตลอดเพราะฉะนั้นน้องอ่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนกตัญญูเป็นคนดูแลพ่อแม่เขาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเขาลำบากครับอันเนี้ยเราการันตีได้ว่าน้องนิสัยดีมากครับค่ะว่าก็คือน้องเป็นคนน่ารักมากแต่คือมันยังมีแบบชาวเน็ตหรือว่าแบบบางคนที่ไม่ชอบน้องค่ะคือแบบมองว่าการที่น้องอิงฟ้าเนี่ยมีปัญหากับทางค่ายเนี่ยน้องเป็นการไม่กตัญญูอะไรประมาณนี้ค่ะคือเหมือนหาว่าน้องแบบเนรคุณอะไรประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้นค่ะคือถามว่าถ้าลองน้องเนรคุณเนี่ยผมก็คงเนรคุณด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือผมอยากจะบอกว่าคำว่าบุญคุณเนี่ยน้องยังพูดเสมอว่าน้องไม่เคยลืมถ้าในช่วงระยะเวลาที่น้องเดินและทางบริษัทซัพพอร์ตหรือดูแลเนี่ยเราไม่เคยลืมบุญคุณอยู่แล้วเหมือนกันเช่นกันครับวันนี้ถ้าตรงนั้นดีที่สุดถามว่าตรงไหนดีที่สุดเนี่ยเราจะไม่มีทางเดินออกมาจากตรงนั้นแน่นอนถ้าตรงนั้นน่ะสามารถ
ดูแลและปกป้องเราดีที่สุดและดูแลเราดีอ่ะเราจะไม่มีวันเดินออกมาจากตรงนั้นถามว่าเราไม่เคยลืมบุญคุณนะไปดูในย้อนในสัมภาษณ์ได้เอ็มพูดเสมอว่าสำหรับในเคสเอ็มว่าอาเนี่ยเอ็มจะเรียกเขาคืออาเหมือนแม่คนที่สองสำหรับเอ็มอิงก็เรียกอาว่าแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอิงก็บอกว่าไม่เคยลืมบุญคุณตรงนี้แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าชีวิตอ่ะมันจะเหยียบอยู่กับที่เดิมไม่ได้เพราะเราต้องเดินหน้าต่อแล้วเรามีภาระเราต้องดูแลครอบครัวเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะต้องเข้าใจว่าบุญคุณน่ะก็คือบุญคุณนะครับอยากให้แยกแยะให้ออกว่าไม่ใช่ว่าจะมองว่าอิงฟ้าเนรคุณผมเนรคุณคือไม่ใช่ครับตรงนั้นไม่ใช่อยากให้มองอยากให้ฟังทั้งสองฝ่ายอย่าฟังว่าฝ่ายเดียวโอเคเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ณวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเด็กจะรังแกผู้ใหญ่หรือเด็กจะเนรคุณผู้ใหญ่ที่เอาเกลียดเด็กก็มีนะครับคืออยากให้มีความเป็นธรรมอยากให้มองในจุดที่ความเป็นจริงอะไรประมาณนี้ครับอืมค่ะโดยส่วนตัวของคุณเอ็มคิดว่าอิงฟ้าจะชนะคดีไหมคะในสำหรับส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่ายังไงอิงอ่ะก็ชนะเพราะว่าผมมองว่าคือสัญญามันไม่เป็นธรรมอะครับพี่ผมว่าสัญญามันโดนเอาเปรียบจริงๆแล้วถ้าคนได้อ่านสัญญาตัวเนี้ยสัญญาตัวนี้มันเอาเปรียบมากเลยนะอยากจะบอกคือเอาเปรียบมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันครอบคลุมแบบว่าเรากระดิกไปไหนไม่ได้เลยอะทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาเปรียบเรามากสัญญาคือ10ปีอยู่ดีๆบังคับต่อเลย5ปี3ปีกลายเป็น15ปี12ปีอย่างเงี้ยชีวิตเราอ่ะทั้งชีวิตอ่ะจะไม่ให้เราไปไหนเลยหรอจะไม่ให้เราแบบว่าเติบโตแล้วดีกว่านี้หรอหรือยังไงอ่ะผมมองว่าเล่นในสัญญาเนี่ยระบุว่าอ่ะภายใน1ปีต้องทำเพลงให้เราอย่างน้อย1อัลบั้มถึง2อัลบั้มโอเคสมัยเนี้ยในยุคเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบซิงเกิลใช่มั้ยแต่สัญญานี้ในเมื่อคุณยึดสัญญาเดิมอ่ะมันก็ต้องเป็น1อัลบั้มถึง2อัลบั้ม12เพลงหรือ20เพลงอัลบั้ม1มี10เพลงอ่ะอย่างน้อย10เพลงอ่ะก็คือต้อง20เพลงถูกต้องมั้ยแต่ตอนเนี้ยเค้าจริงมีลง YouTube ประมาณ 2-3 เพลงแต่ตอนนี้เค้าเริ่มเอาเพลงมาลงละเอาเพลงมาลงให้มันรู้สึกเยอะมั้งหรือยังไงผมไม่ทราบตรงนี้นะค่ะของเอ็มอ่ะก็มาลงทีหลังเนี่ยเยอะแยะเลยของเอ็มนะของเอ็ม10ปีมี1อัลบั้มของเอ็มนะมี1อัลบั้มแล้วก็มี1ซิงเกิลนะครับตรงนี้เพราะวันที่ผมเดินออกจากบริษัทน่ะผ่านมาประมาณ7ปีแล้วอ่ะ7ปีพี่ว่ามี1อัลบั้มกับ1ซิงเกิลพี่ว่ามันถูกสัญญามั้ยอ่ะค่ะมันก็ไม่ถูกสัญญาอยู่แล้วแล้วก็คู่ฉบับเราไม่มีอันนี้ก็ผิดครับแล้วก็ในส่วนของเงินเดือนนะครับตรงนี้เราก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเราก็ไม่มีเหมือนกันตรงนี้ถามว่าไอ้เงินพันสองพันน่ะที่เขาดูแลเรามันเป็นเรื่องปกติโอเคคือเรามาอยู่ค่ายคุณมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องดูแลแต่ในพาร์ทของเงินเดือนอ่ะมันไม่ได้มีที่แบบเป็นเงินเดือนหน้าสีเสียภาษีนู่นนี่เป็นระบบบริษัทตรงนั้นมันไม่มีอยู่แล้วไงอย่างมันไม่มีอยู่แล้วซึ่งแต่เราอะหลังจากที่เราออกมาแล้วแล้วเรามีปัญหากับบริษัทเนี่ยเรามารู้อีกทีหนึ่งน้องเป็นพนักงานออฟฟิศไปแล้วนะน้องอิงอะอิงเป็นพนักงานออฟฟิศไปแล้วก่อนที่อิงจะหนีออกมาจากค่ายเนี่ยอิงโดนเป็นพนักงานออฟฟิศมีเงินเดือนเนี่ยตั้งเงินเดือน 10,000 บาทนะครับแต่ว่าโดนหักอะไรก็ไม่รู้อิงได้รับเดือนละ 2,000 แค่นั้นเองทางค่ายหักใช่ไหมคะพูดใช่ครับน้องอิงก็เป็นคนพูดกับเราเหมือนกันตรงนี้คือทางค่ายหักไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องใช่ครับทางค่ายหักไปก็ถือว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าหักค่าอะไรบ้างค่ายิ้มค่ากับข้าวอะไรนะเห็นน้องบอกนะครับเห็นน้องพูดเหมือนกันโอเคค่ะหลังจากที่ส่วนในเรื่องของคุณเอ็มค่ะที่ศาลยกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนั่นใช่ไหมคะครับผมค่ะแต่ตอนนี้ของเอ็มเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังจริงๆคดีเอ็มยังไม่ได้มีการแพ้หรือชนะนะมันเป็นการยอมความกันเฉยๆยอมความเนี่ยก็คือว่าเขาอยู่ในขั้นตอนที่ตกลงแล้วเหลือหยุดประมาณ6ล้าน
กว่าบาท6ล้านมั้งที่ผมจำไม่ผิดนะในสัญญา6ล้านเนี่ยเราไก่เกลี่ยกันเขาบอกว่าเขาจะกลับมาทำเพลงให้ผมและให้ผมอ่ะไปร้องเพลงให้เขาและโดยที่ไม่ให้ผมคิดค่าตัวแต่จะหักค่าตัวผมเนี่ยหักกันไปแต่พอหลังจากที่ทำสัญญายอมความกันไปทางศาลเนี่ยศาลไก่เกลี่ยให้เนี่ยเขาก็ไม่ทำตามคำพูดอีกแล้วก็คือไม่ได้มีการทำเพลงไม่ได้มีการรับงานไม่ได้มีการหักค่าตัวพอเว้นได้หนึ่งปีเขามาบังคับคดียึดทรัพย์ผมในกรณีนี้ของผมนะตอนนี้ของผมอยู่ในช่วงนี้อยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการจบคดีโดยสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็คือแต่บังเอิญว่าของเอ็มอะเอ็มไม่ได้มีทรัพย์อะไรที่ทางบริษัทเนี่ยจะมายึดได้มันก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นปล่อยค้างไว้อย่างนั้นก็เลยยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนแบบนั้นนะครับค้างไว้อย่างนั้นจนรอหมดคดีความครับค่ะสุดท้ายเขาเนมฝากถึงค่ายหน่อยค่ะมีอะไรจะฝากถึงค่ายไหมคะให้เนมพูดถึงค่ายใช่ไหมฝากถึงค่ายใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกค่ายไหมคะเนมอยากจะบอกว่าผมนะรักอาเนี่ยเหมือนแม่คนที่สองแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับแต่ผมอยากจะขอความเมตตาแล้วก็อยากให้โอกาสอยากให้เพราะอย่างบริษัทอ่ะอาเขาก็ร่ำรวยอยู่แล้วอยากให้วันนี้อยากให้ปล่อยผมปล่อยอิงให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เขาก็ไปตามทางที่ตามความฝันของเขาเขาก็ไม่ได้ทำให้อาเดือดร้อนอะไรนะครับอยากให้ปล่อยเถอะครับผมขออยากให้ปล่อยอิงไปเถอะนะครับอิงจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขากำลังจะมีอนาคตที่ดีครับผมมองอย่างนั้นนะไม่อยากให้ไปสกัดกั้นหรือทำให้เขาต้องมีมลทินหรือว่าติดค้างอะไรเลยผมขอแค่นั้นนะครับเพราะยังไงอาก็ร่ำรวยอยู่แล้วอย่าเอาอะไรเลยเพราะถามว่าการทำมาหากินในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้ร่ำรวยขนาดเหลือเฟือหรอกครับผมมองอย่างนั้นนะครับอยากขอความเมตตาและอยากให้อาแบบว่าปล่อยให้ความเป็นธรรมต่ออิงด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะก็คุณเอ็มก็คือจะไปเป็นพยานให้กับน้องอิงฟ้าแน่นอนใช่ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากเลยนะคะยังไงเพจมาดามเมาส์เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเอ็มเช่นเดียวกันนะคะอะไรนะครับเพจมาดามเมาส์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเอ็มเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่จะช่วยน้องอย่างเต็มที่ครับผมได้ค่ะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวโทรไปถามได้อีกนะคะได้ครับได้ครับยินดีครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ